มาดูความคืบหน้าคุณผู้ชมกรณีที่นักท่องเที่ยวนะคะที่เป็นชาวเกาหลีค่ะคุณผู้ชมก็ถูกคนร้ายที่เป็นชายชะกันกว่า10คนนะคะเข้ามาปล้นทรัพย์แล้วก็ได้ทรัพย์สินไปหลายแสนบาทด้วยกันนะคะตอนนี้บุกเข้าไปในคอนโดมิเนียมเลยนะฮะบุกเข้าไปเลยค่ะแล้วคือเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดคุณอัชวินนะคะแล้วก็เห็นลักษณะนะคะเป็นไปได้แล้วค่ะที่คนที่ลงมือนี้น่าจะเป็นคนเกาหลีด้วยกันเองนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตามคุณผู้ชมค่ะก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.หนองปรือลงพื้นที่จุดเกิดเหตุก็คือในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองปรือนะคะเหตุที่เกิดเนี่ยอยู่ที่ห้องพักชั้น7ค่ะก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ2จุดด้วยกันจุดแรกคือหน้าป้อมยามค่ะปรากฏว่าภาพจากกล้องไม่ได้มีบันทึกภาพรถยนต์กลุ่มคนร้ายที่เข้าออกเอาไว้ก็คือจุดนี้มองไม่เจอนะคะส่วนจุดที่2เป็นกล้องวงจรปิดหน้าลิฟต์แล้วภาพที่จุดนี้แหละค่ะที่สามารถจับภาพของคนต้องสงสัยได้หลายคนเดินออกมานะคะอันนี้เป็นภาพที่เดินออกมาจากตึกช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆของคืนที่เกิดเหตุก็คือวันที่17ธันวาคมดูลักษณะแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าคล้ายกับคนเกาหลีทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องตามตัวคนมาสอบสวนค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับและพอไปตรวจสอบรถนะครับที่คนร้ายน่าจะใช้ก่อเหตุเองก็พบว่ารถมีการติดอำพรางด้วยนะครับตรวจสอบคือทะเบียนรถเป็นรถของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเจ้าของเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนอีกคันหนึ่งนะครับตรวจสอบในสารระบบแล้วไม่พบนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าที่เองก็ต้องขยายผลนะครับพอไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ต้องไปดูนะครับว่าผู้ก่อเหตุสุดท้ายแล้วเป็นใครกันแน่เป็นคนไทยนะครับหรือว่าเป็นชาวเกาหลีซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับที่ชลบุรีครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะบุกเข้าไปถึงคอนโดที่พัทยาต้องไปตรวจสอบนะครับว่าขึ้นไปบนคอนโดได้อย่างไรแล้วก็ใครเป็นคนลงมือกันแน่ฮะค่ะก็ต้องไปตรวจสอบด้วยเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันนะคะก็น่าจะทำเป็นกระบวนการแล้วก็หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนะคะก็มีหลักฐานสำคัญก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่2ที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยค่ะ